จะเลือกอะไรดีระหว่าง iPad กับ MacBook ชมคลิปนี้ดูนะครับเผื่อจะช่วยให้การตัดสินใจนั้นทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหลายคนมีคำถามเข้ามาเยอะมากครับว่าจะเลือกอะไรดีระหว่าง iPad แล้วก็ Mac สำหรับการใช้งานนะครับโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาหรือว่าคนที่กำลังหาอุปกรณ์ในการใช้งานคลิปนี้ผมจะพยายามสรุปสั้นๆให้ได้ฟังกันนะครับผมจะบอกข้อดีของแต่ละอย่างให้ฟังนะครับว่า iPad ดียังไงเหมาะสมยังไงกับการใช้งานในลักษณะไหน MacBook นั้นดียังไงเหมาะสมยังไงในการใช้งานแล้วเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าสุดท้ายนั้นเราต้องการอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ iPad ก่อนนะครับในคลิปก่อนหน้านั้นผมได้อธิบายให้ฟังแล้วว่า iPad ตอนนี้มีทั้งหมดกี่รุ่นแต่ละรุ่นนั้นราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่อยู่ตรงหน้าผมนะครับก็คือ iPad รุ่นที่7ที่เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนปี2019ถือว่าเป็น iPad รุ่นที่ถูกที่สุดนะครับที่ออกมาราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ 10,900 บาทเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของ iPadข้อแรกนะครับ iPad นั้นมีราคาที่ถูกครับราคา 1,900 บาทคือราคาสตาร์ทเริ่มต้นที่ถูกที่สุดนะครับสำหรับ iPad ที่เราสามารถเลือกหามาใช้งานได้มันเหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดถ้าอยากจะซื้ออุปกรณ์สักอย่างนึงก็คือ iPad นั้นถ้าเทียบกับ MacBook ตัว iPad เริ่มต้นถูกกว่าแน่นอนครับข้อที่2 iPad สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตัดต่อคลิปแบบพื้นฐานไปจนถึงขั้นระดับเกือบแอดวานซ์ได้นะครับก็คือยังไม่ถึงสูงสุดแต่ว่าในงานพื้นฐานตัดต่อง่ายๆสามารถทำได้มีกล้องถ่ายรูปให้ด้วยถ่ายทั้งรูปได้ถ่ายทั้งวิดีโอได้ถ้าเป็น iPad รุ่นสูงๆอย่างเป็น iPad Proสามารถถ่ายทำวิดีโอได้ถึง 4K นะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันทั้งตัดแต่งรูปพวก Lightroom พวกอะไรก็สามารถทำได้ตัดต่อวิดีโอทั้ง iMovie เอ่ยพวก KineMaster หรือไม่งั้นก็เด่นๆก็ Luma Fusion นะครับพวกนี้สามารถทำได้ครับแต่อย่างที่บอกคือมันจะทำได้เกือบถึงระดับ Advancedการใส่เลเยอร์อะไรเข้าไปหรือว่าการใส่เอฟเฟกต์เข้าไปนั้นมันจะยังถูกจำกัดอยู่ถ้าอยากจะทำหนักๆมากกว่านั้นเราจะต้องกระโดดไปที่ Mac นะครับอันที่3ครับข้อดีอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของ AR iPad จะมาพร้อมกับกล้องหลังทาง Apple พัฒนา iPad OS ออกมาเขาได้ชูประเด็นในเรื่องของ AR เข้ามาช่วย AR มันคือการใช้เทคโนโลยีเสมือนบวกกับของจริงที่มีอยู่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนที่จะได้ประโยชน์จาก AR มากที่สุดผมยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาละกันครับนักศึกษาคณะแพทย์ก็จะมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวกกายวิภาคต่างๆเพื่อให้ดูตับไตไส้พุงของเราหรือว่าองค์ประกอบภายในที่อยู่ในร่างกายของเราตัวนั้นมันจะมีแอปเพิ่มมาเราสามารถใช้ iPadในการสแกนนะครับเปิดแล้วก็ดูนะครับเลื่อนดูขยายย่อเพื่อที่จะดูภาพ3มิติของโมเดลเหล่านั้นก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจรายละเอียดต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นและแอปพลิเคชันเหล่านี้มีให้เลือกดาวน์โหลดค่อนข้างที่จะมากมายแล้วคุณภาพในแอปนั้นค่อนข้างที่จะพรีเมียมมากๆนะครับดังนั้น AR บวกกับ iPad จึงทำให้ตอบโจทย์ในเรื่องนี้มากกว่านะฮะข้อที่4ครับ iPad มีน้ำหนักที่เบาเล็กiPad ที่มีขนาดเล็กที่สุดก็คือ iPad mini ดีไซน์ออกแบบมาให้น้ำหนักเบาใช้งานได้ง่ายตัวเครื่องบางมีเคสป้องกันให้อย่างดีหรือสามารถใช้งานร่วมกับตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดก็ได้นะครับก็จะทำให้เป็นทั้งสมาร์ทคีย์บอร์ดที่เราสามารถพิมพ์ได้แล้วก็เป็นทั้งเคสในการปกป้องให้กับตัว iPad ได้ด้วยนะครับข้อที่5ครับรองรับ Apple Pencil iPad ทุกรุ่นรองรับ Apple Pencil ข้อดีของ Apple Pencil คือสะดวกในเรื่องของการจดการวาดตัวนี้ต้องบอกเลยว่า Apple Pencil กับ iPad เป็นของที่เกิดมาคู่กันอยู่แล้วเวลาการเขียนเวลาการจดเราสามารถที่จะวางมือลงที่บนหน้าจอได้แล้วเราสามารถเขียนได้เวลาเรากดลงไปน้ำหนักของเส้นที่เรากดมันจะเข้มลงตามแรงกดที่เรากดลงไปนะครับมันให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่ามันเหมือนตอนที่เรานั่งเขียนอยู่บนสมุดหรือว่าบนกระดาษเลคเชอร์ประมาณนั้นนะครับมันจะได้ฟีลลิ่งหรือว่าความรู้สึกที่มันดีกว่ามันดีกว่าการที่ใช้แท็บเล็ตยี่ห้ออื่นแล้วใช้สไตลัสที่แบบว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะวางได้เลยเราจะเขียนเราต้องยกมืออย่างเงี้ยให้แค่ปลายปากกาลงไปนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์มากกว่านะฮะถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่ง Mac เลยเนี่ย Mac จะไม่สามารถรองรับตัว Apple Pencil ได้นะครับแล้วก็พวกแอปต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการจดอย่าง GoodNote อย่าง Notability การวาดเขียนนะครับอย่างเช่นพวก Procreate หรือว่าอื่นๆเพิ่มเติมมากมายนะครับมีให้เลือกเยอะมากแอปพลิเคชันเหล่านี้ครับทั้งฟรีและไม่ฟรีทั้งระดับเริ่มต้นแล้วก็ระดับพรีเมียมจนไปถึงระดับโปรเฟสชันนอลก็สามารถใช้งานร่วมกับตัว iPad ได้นะครับข้อต่อมาครับ iPad รองรับระบบทัชสกรีนหรือว่าระบบสัมผัสหน้าจอนั่นเองนะครับมันทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นใช้งานได้ง่ายในที่นี้หมายถึงทุกคนมีความชินหรือว่าคุ้นเคยกับสมาร์ทโฟนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Android หรือว่าใช้ iPhone อยู่
พอมาใช้ iPad มันจะมีความคล้ายคลึงกันทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะหัดใช้อุปกรณ์นั้นๆ นะครับมันก็เลยทำให้ปรับตัวไม่ต้องเยอะแต่ถ้าเรากระโดดจาก Windows มาเป็น Mac มันก็จะมีความที่ยากกว่านะครับข้อต่อมาครับรองรับระบบเซลลูล่าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งฮอตสปอตจากมือถือ iPad ทุกรุ่นจะมีรุ่นที่รองรับเซลลูล่าด้วยนะครับถ้าใครต้องการการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบตลอดเวลาเราก็เลือกโมเดลตัวนั้นได้เราสามารถที่จะทำงานได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามไม่ต้องรอสัญญาณ Wi-Fi เราก็สามารถใช้งานผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับมาดูจุดเด่นในฝั่งของ MacBook กันบ้างครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่า MacBook นั้นมีหลายซีรีส์เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังสั้นๆก่อนว่า MacBook นั้นมีกี่ซีรีส์หรือว่ามีกี่รุ่นนะครับเริ่มต้นที่สตาร์ทที่ถูกที่สุดก็คือ MacBook Air ที่อยู่ตรงนี้นะครับ MacBook Air ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปคือ MacBook Air ปี2020อันดับต่อมาครับคือ MacBook Pro 13นิ้วอันดับต่อมาคือ MacBook Pro 16นิ้วอันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ยังขายอยู่ใน Apple Store Online นะครับMacBook Air MacBook Pro 13แล้วก็ MacBook Pro 16นี่เรายังไม่ได้พูดถึงรวมถึงรุ่นเก่าๆอย่างเช่น MacBook Pro 15.4 นิ้วหรือว่า MacBook ธรรมดานะครับแต่ว่าณปัจจุบัน MacBook ธรรมดาเนี่ยทาง Apple ตัดออกจากสายพานการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลักๆก็เหลืออยู่แค่3ซีรีส์ณปัจจุบันMacBook ที่ถูกที่สุดก็คือ MacBook Air ของปี2020นั้น MacBook Air Start เริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาทมาพร้อม Intel Core i3 รุ่นที่10แล้วก็ความจุพื้นฐานให้มา256 GB ที่มาพร้อม RAM 8 GB สามารถที่จะทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมาดูจุดเด่นครับที่ลิสต์มาก็คือเป็นจุดเด่นที่ดีกว่าทางฝั่งของ iPad นะครับที่ iPad จะไม่สามารถทำได้ข้อแรกครับอย่างที่เห็นได้เด่นชัดก็คือหน้าจอใหญ่แล้วก็มาพร้อมตัวคีย์บอร์ดนะฮะ MacBook Air หน้าจอจะอยู่ที่13นิ้วนะครับและรุ่นหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดก็คือ MacBook 16 นิ้วหน้าจอการแสดงผลสวยงามมันทำให้เราเห็นเนื้อหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายวิดีโอได้รายละเอียดที่คมชัดนะครับทุกรุ่นของ MacBook เป็นหน้าจอที่เป็น Retina Display เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันทำให้รายละเอียดเวลาที่เราดูรูปที่ถ่ายมานะครับก็จะเห็นรายละเอียดเม็ดสีที่คมชัดมากขึ้นสีรองรับ True Tone นะครับเห็นรายละเอียดเวลาที่เราจะรีทัชรูปเราก็จะเห็นได้มากกว่าแล้วก็การพิมพ์นั้นเราไม่ต้องซื้อคีย์บอร์ดเพิ่มนะครับสำหรับ MacBook เนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ได้เลยแต่ทางฝั่ง iPad นะครับถ้าเราจะพิมพ์งานในที่นี้หมายถึงพิมพ์ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะต้องมีคีย์บอร์ดเสริมไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทคีย์บอร์ดหรือว่าคีย์บอร์ดบลูทูธไร้สายทั่วๆไปแต่ฝั่ง MacBook นี้มีมาให้เลยนะครับแล้วก็ MacBook นี่สามารถที่จะเชื่อมต่อสัญญาณนะครับออกไปยังจอคอมพิวเตอร์ด้านนอกได้เสียบผ่าน USB-C หรือว่าแปลงจาก USB-C เป็น HDMI แล้วก็สามารถส่งสัญญาณออกได้ความละเอียดสูงสุด 6K เลยทีเดียวนะอย่าง MacBook Air 2020ส่งสัญญาณออกไปยังจอภาพ Pro Display XDR ได้นะครับอันนั้นคือความละเอียด 6K แสดงภาพข้างนอกชัดเจนเลยนะครับจอ 5K ก็ต่อได้แล้วจอ4K นั้นสามารถต่อสูงสุดได้ถึง2จอเลยทีเดียวนะครับมันทำให้พื้นที่การทำงานของเราทำได้เยอะมากยิ่งขึ้นสมมติว่าผมนั่งทำงานอยู่บน MacBook แล้วรู้สึกว่าอยากจะเห็นมุมมองที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นผมสามารถนำ MacBook ตัวนี้ไปต่อเข้ากับจอมันก็จะทำให้ Space ในการทำงานของผมไม่จำกัดอยู่แค่จอ13นิ้วเท่านั้นนะครับข้อที่2ครับ Mac OS มีความยืดหยุ่นกว่า iPad OS เราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งจากทาง App Store เท่านั้นถ้าทางฝั่ง iPad จะติดตั้งจาก App Store App Store มีเท่าไหร่เลือกได้เท่านั้นไม่สามารถเอาจากแหล่งอื่นมาลงได้แต่ว่าถ้าเป็นฝั่ง Mac นะครับเราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมได้นอกจากที่มีใน Mac App Store เรายังสามารถไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Third Party ต่างๆที่เขาพัฒนาออกมานะครับเราสามารถลงแอปพลิเคชันในนี้ได้มากกว่านะฮะข้อที่3ครับสเปคการทำงานมีความยืดหยุ่นมากกว่า iPad ในที่นี้จะหมายถึงในเรื่องของสเปคอย่างเช่นความเร็ว CPU ที่แรงนะครับสามารถเลือก CPU ได้ตั้งแต่ i3 i5 i7 จำนวน CPU คอมีตั้งแต่ CPU 2คอไปจนถึง8คอนะครับสามารถเลือกได้เลยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการการประมวลผลที่มากขนาดไหนซึ่ง iPad นั้นไม่สามารถที่จะปรับในลักษณะนี้ได้นะครับ iPad มีออกมาเท่าไหร่ตามโรงงานสามารถใช้ได้แค่นั้นเราไม่สามารถปรับแต่งได้เราสามารถเพิ่ม SSD ได้นะครับว่าจะให้ใช้เท่าไหร่สูงสุดไปถึง8 TB อย่าง MacBook Pro16นิ้วเนี่ยสูงสุดไปเลย8 TB ก็สามารถทำได้ถ้าเราต้องการที่จะเก็บไฟล์ที่มากขนาดนั้นในการทำงานของเรานะครับจำนวน RAM ที่เราสามารถยัดเข้าไปได้สตาร์ทต่ำสุดก็คือ8 GB สูงสุดไปจนถึง64 GB อยากจะได้ความแรงขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะทำให้งานของเรานั้นมันรื่นเท่าไหร่
เราสามารถคอนฟิกตั้งค่าได้จากตอนที่เราซื้อเลยนะครับอันนี้คือความยืดหยุ่นความสะดวกในเรื่องของการอัปเกรดฮาร์ดแวร์นะครับข้อที่4ครับระบบมัลติแทสกิ้งหรือว่าการทำงานหลายๆแอปพลิเคชันนั้นบน Mac จะสามารถทำได้ดีกว่าอย่างเช่นเราเปิดใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ Safari เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Keynote เพื่อที่จะทำงานเกี่ยวกับไฟล์ presentation เราสามารถที่จะสลับแอปหรือว่าเปิดหน้าต่างแต่ละแอปเอาไว้เพื่อที่จะดูข้อมูลพร้อมๆกันใน Mac OS จะสามารถทำได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถเอาแอป1อยู่มุมซ้ายแอป1อยู่มุมขวาแอป1อยู่ด้านล่างอีกแอปหนึ่งก็อยู่อีกมุมหนึ่งอะไรประมาณนี้สามารถทำได้แล้วก็สลับกันมาแต่ว่าทางฝั่ง iPad OS เนี่ยสามารถใช้งานพร้อมกันแบบ Split View ได้แค่2แอปพลิเคชันเท่านั้นนะฮะแล้วก็การสลับมานี่อาจจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยนะครับถ้าใครมีการทำงานหรือว่า Workflow การทำงานที่มันสลับซับซ้อนและต้องเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหลายๆตัวนะครับ MacBook ก็ยังตอบโจทย์มากกว่า iPad นะครับข้อต่อมาครับความโดดเด่นของตัว Mac ที่เราไม่สามารถได้จาก iPad นั่นก็คือเรื่องการรองรับแอปพลิเคชันเฉพาะทางอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Mac สำหรับ iPad OS สำหรับ iPhone หรือว่าสำหรับ Apple Watch เครื่องมือเหล่านั้นเราสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งลงตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างพวกนี้ขึ้นมาได้หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการทำเว็บไซต์นะครับพัฒนาเว็บไซต์หรือพัฒนาเรื่องต่างๆหรือพัฒนาพวกไฟล์ 3D ที่จะต้องใช้กำลังการประมวลผลที่สูงมากๆนะครับทาง Mac OS นั้นจะทำได้นะครับซึ่ง iPad OS จะไม่สามารถทำได้ iPad OS ผมว่ามันจะมาเติมเต็มในส่วนที่ Mac ทำไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้ Apple Pencil บน iPad OS ในการวาดอะไรต่างๆนั้นมันอาจจะสะดวกกว่าการวาดบน Mac ด้วยเมาส์นะครับเขาก็เลยทำงานพร้อมกันมันถึงจะดีกว่านะฮะข้อต่อมาครับสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้มากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นมีพอร์ต USB-C ที่เราจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอย่างเช่นต่อกับปรินเตอร์อย่างเช่นต่อกับ External Hard Drive หรือว่าต้องการต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่อจอมอนิเตอร์ด้านนอก Mac มันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าหลักๆนะครับประโยชน์ของ MacBook ก็จะมีประมาณนี้นะครับดังนั้นปัจจัยแรกที่เราจะต้องพิจารณาก็คือสิ่งที่เราจะนำไปใช้งานเป็นหลักนะฮะถ้าสำหรับนิสิตนักศึกษาแค่เอาไว้จดโน้ตเอาไว้อ่านหนังสือเอาไว้อ่าน PDF แล้วก็ทำพรีเซนต์เล็กๆน้อยๆนั่นนี่ผมมองว่า iPad นั้นก็เพียงพอสำหรับเราแล้วนะครับในการทำงานในลักษณะนี้ก็คือซื้อตัวถูกๆพอ iPad 7ก็พอหรือไม่งั้นก็อาจจะไป iPad Air 3ก็ได้นะครับก็จะประหยัดกว่านะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อถึงตัว MacBook ก็ได้อาจจะไปซื้อแล็ปท็อปที่ถูกๆมาใช้งานก็ได้ในฝั่งของ Windows นะครับก็จะประหยัดลงไปอีกและ MacBook นั้นเหมาะกับใครอย่างเช่นนักศึกษาของคณะวิศวะคอมเนี่ยคือมันก็จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานในลักษณะนี้อยู่แล้วมันจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนต่างๆนะครับต้องลงแอปพลิเคชันต่างๆต้องพัฒนาแอปพลิเคชันเราจะต้องเลือกในสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับงานเรามากกว่านะครับก็เลยแนะนำว่าถ้างานไหนที่มันจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักก็แนะนำว่าให้เราเลือกทางฝั่งตัว Mac มาใช้เลยนะครับมาถึงจุดนี้เราก็คงจะเห็นภาพรวมนะครับว่าiPad เหมาะกับงานอะไร Mac เหมาะกับงานอะไรแล้วใครควรจะเลือกรุ่นไหนไปใช้งานนะครับหวังว่าคำแนะนำนี้จะช่วยให้ใครที่กำลังสงสัยอยู่ว่าจะซื้ออุปกรณ์ตัวไหนดีสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนมาเป็นอุปกรณ์คู่ใจในการใช้งานต่อไปนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าครับถ้ามีโอกาสผมจะแนะนำในเรื่องของการจัดสเปคว่าถ้าสมมุติว่ามีทุนเท่านี้มีทุน 20,000 30,000 เราจะซื้ออะไรยังไงได้บ้างถ้ามีทุน 30,000 เราจะซื้ออุปกรณ์อะไรดีที่จะสามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะให้คำแนะนำในตรงจุดนั้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.